วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์นุชนะคะอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ทิเชอร์นุชจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางเวลาที่เราเดินทางนั้นเด็กๆจะใช้ยานพาหนะอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะวันนี้ทิเชอร์นุชจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะทางบกค่ะเด็กๆคิดว่ายานพาหนะทางบกนั้นมีอะไรบ้างคะถ้ายังไม่รู้เราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเริ่มจากจักรยานค่ะจักรยานภาษาอังกฤษเรียกว่า bicycle จักรยานมี2ล้อหรือบางครั้งอาจจะมี3หรือ4ล้อค่ะเพื่อใช้ในการหัดปั่นจักรยานค่ะเด็กๆสามารถปั่นด้วยตัวเองได้นะคะโดยจะต้องออกแรงปั่นถึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเวลาเด็กๆปั่นจักรยานเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมไปถึงอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยค่ะและต่อไปนะคะจักรยานยนต์ค่ะจักรยานยนต์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycle จักรยานยนต์หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถมอเตอร์ไซค์มีทั้งหมด2ล้อรถคันนี้เด็กๆไม่สามารถขับได้เองนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนขับค่ะแต่เด็กๆสามารถนั่งซ้อนท้ายได้ค่ะและเวลาเด็กๆนั่งรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะต่อไปค่ะรถยนต์ค่ะรถยนต์ภาษาอังกฤษเรียกว่า car รถยนต์มีทั้งหมด4ล้อค่ะเด็กๆไม่สามารถขับรถยนต์ได้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนขับค่ะแต่เด็กๆสามารถนั่งอยู่ในรถได้นะคะโดยจะมีเบาะที่นั่งไว้สำหรับนั่งค่ะและเวลาเด็กๆนั่งอยู่ในรถยนต์เด็กๆอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่นะคะและยานพาหนะทางบกอันสุดท้ายนั่นก็คือรถไฟค่ะรถไฟภาษาอังกฤษเรียกว่า train รถไฟจะมีลักษณะเป็นขบวนยาวๆและเคลื่อนที่บนรางรถไฟค่ะเด็กๆไม่สามารถขับรถไฟได้นะคะแต่ถ้าหากเด็กๆอยากจะลองนั่งรถไฟให้เด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่ไปที่สถานีรถไฟนะคะเด็กๆก็จะเจอกับรถไฟค่ะและถ้าหากเด็กๆได้นั่งรถไฟแล้วเด็กๆต้องนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่อยู่บนรางค่ะแล้วที่บ้านของเด็กๆนั้นมียานพาหนะทางบกอะไรบ้างคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำยานพาหนะทางบกที่บ้านของเด็กมาให้ทิเชอร์นุชดูด้วยนะคะทิเชอร์นุชรอชมคลิปวิดีโอของเด็กๆอยู่ค่ะและวันนี้ทิเชอร์นุชต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ